อ่ะงั้นมาปิดท้ายข่าวเกาหลีกันหน่อยดีกว่าค่ะจอจียอนนี่เขาบอกว่าล่าสุดนี่มีข่าวว่าสามีเนี่ยไปมีกิ๊กแอบไปมีเมียน้อยมาดูจริงไม่จริงยังไงครับนี่เลยนะครับประเด็นที่จอจียอนนะครับนางเอกสมญายายตัวร้ายจาก My Sexy Girl นะฮะรวมถึงซีรีส์ที่โด่งดังนะครับ My Love From The Star ก็โดนสื่อกอสซิปของเกาหลีเนี่ยพาดหัวข่าวเลยบอกเจ้าตัวเตรียมที่จะเลิกรากับสามีที่เป็นนายธนาคารและเป็นทายาทของดีไซเนอร์ชุกฮันบกคนดังของเกาหลีใต้เลยเนื่องจากประเด็นมีมือที่3ด้วยความมากรักของฝ่ายชายระบุอย่างนี้แต่ต้นสังกัดของเธอออกมาปฏิเสธทันทีนะครับบอกไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยแล้วก็เตรียมการดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวเต้าข่าวและคอมเมนต์สร้างความเสียหายกับประเด็นดังกล่าวขณะนี้นะฮะฝั่งสามีของนางเอกสาวคนดังเองก็มีการเปลี่ยนภาพแบ็กกราวนด์โปรไฟล์นะครับทางแอปนะฮะคาคาโอทอล์กนะครับเป็นภาพของการ์ตูนแสลมดังพร้อมกับข้อความเป็นคำพูดอ้อนวอนของตัวการ์ตูนที่ดัดแปลงมาบอกผมอยากเป็นสามีของยอนจียอนครับ สำหรับข่าวคู่นี้คือเขาเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละเข้าวิธีวิวาอย่างหรูหราเลยฮะเมื่อปี2012นะครับมีทายาทเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ย2คนนะฮะเพราะฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนนอกวงการก็เลยไม่ค่อยมีภาพออกมาสักเท่าไหร่ครับ